ถึงบ้านเมืองนะครับแต่ไหนๆก็พูดแล้วนะครับผมก็อยู่รัฐบาลผมกำลังคิดว่าจะหาทางแก้เรื่องนี้อย่างไรเพื่อไม่กฎหมายนี้มีปัญหาผมคิดให้ต่อแต่ผมคิดไม่ออกนะครับมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่3ถึง4ทับ2557ในสมัยที่นายขออนุญาตเลยนานนะครับนายอดิศรทองพิราชนะครับถ้าผมจำไม่ผิดกดบัตรแทนกันตอนที่มีรัฐบาลสมัยนั้นกู้เงิน2ล้านล้านและมีการไปฟ้องว่าสสกดบัตรแทนกันศาลรัฐธรรมนูญในขณะนั้นนะครับได้มีคำวินิจฉัยไว้นะครับในหน้าที่36นะครับบอกว่าการกระทำดังกล่าวนอกจากเป็นการละเมิดหลักการพื้นฐานของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอนัตมอบหมายหรือการครอบงำใดๆและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทยโดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา122รัฐมนูลเก่านะครับและยังขัดต่อหลักความซื่อสัตย์สุจริตของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้ปฏิญาณตนไว้ตามรัฐธรรมนูญขัดต่อหลักการออกเสียงลงคะแนนที่ให้สมาชิกคนหนึ่งมีเพียง1เสียงในการลงคะแนนมีผลทำให้การออกเสียงลงคะแนนของสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมนั้นเป็นการออกเสียงไม่สุจริตไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของปวงชนชาวไทยเมื่อกระบวนการออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญจึงถือว่ามติของสภาผู้แทนราษฎรในกระบวนการตราร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเป็นผลในร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ร่างกฎหมายฉบับนั้นเป็นโมฆะนะครับผมเสนอแค่นี้ครับก็เป็นเรื่องที่สภาต้องตรวจสอบต่อไปนะครับและหาทางที่จะไม่ให้กฎหมายฉบับนี้มีปัญหาเหมือนกับคำวินิจฉัยของศาลนูน3ถึง4ทับ2557ผมตรวจสอบการทำงานของผู้แทนราษฎรกว่าท่านจะได้เข้ามาเนี่ยท่านใช้เงินเยอะนะครับใช้เงินเยอะและเรื่องก็ยังค้างอยู่ที่กกต.ด้วยเหลือเรื่องเดียวคือเรื่องนี้ครับที่ผมไปร้องว่ามีการซื้อเสียงเหลือเรื่องเดียวแล้วกกต.อึดอัดฝากถึงกกต.ด้วยว่าท่านกันกรองคนเข้าสภายังไงให้มาทำหน้าที่อย่างนี้ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะกระทบต่อประเทศชาติขอบคุณครับแล้วเราจะมีเรื่องฝากไปให้ผู้แทนของพรรคไม่อันนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคคือถ้าเรื่องนี้เกี่ยวกับพรรคเนี่ยผมแสดงกล่าวที่พรรคผมมาในฐานะประชาชนคนหนึ่งไม่เกี่ยวกับพรรคนะครับเพราะผมก็อยู่รัฐบาลผมไม่อยากทำให้รัฐบาลมีปัญหาแล้วอย่างนี้จะไม่ส่งผลต่อการความสัมพันธ์ของพรรครัฐบาลผมตรวจสอบเฉพาะผู้แทนคนเดียวครับทีนี้ถ้าผมเห็นแล้วว่าผู้แทนทำผิดกฎหมายผมไม่พูดเลยก็ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าผมเอาเป็นว่ามีแล้วกันแต่ผมไม่ตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วกันมีครับอย่างนี้เราบอกว่าเพื่อนชวนในฐานะเป็นประธานสภาเราจะต้องมีการดำเนินการในผมตอบแทนท่านไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าสภาเห็นว่าเรื่องนี้มีความสำคัญนะครับถ้าจะเรียกผมไปเพื่ออะไรนะครับเริ่มต้นในกระบวนการสอบสวนผมก็ยินดีนะครับเพราะไหนๆผมก็แถลงแล้วผมก็ยินดีให้ความร่วมมือแต่เอกสารสมุดมันเป็นเอกสารเปิดเผยทั้งหมดเลยนะครับเรื่องไปเปิดงานก็มีภาพเรื่องการขึ้นเครื่องก็มีหมดนะครับเป็นเอกสารเปิดเผยอันนี้สื่อก็สามารถดูได้ผมขออนุญาตแจกเอกสารประกอบนะครับในฐานะที่ท่านเป็นนักกฎหมายมองว่าถ้าร่างงบโมฆะเนี่ยฮะมันจะส่งผลอะไรบ้างมันต้องทำอย่างเป็นโมฆะอันนี้แก้ยังไงก็เป็นผมอาจจะไม่ตรงกับอาจารย์วิษณุก็ได้ต้องถามอาจารย์วิษณุก่อนครับคือมันต้องกลับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญต้องกลับคำวินิจฉัยศาลกับก็ศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่ากระบวนการร่างมันไม่ชอบมันก็เป็นโมฆะก็ต้องทำข้อเท็จจริงมันต่างจากเรื่องนั้นเสียนะครับ
ผมคิดอยู่ครับแต่ว่าไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันอาจจะขัดแย้งกับนักกฎหมายท่านอื่นนะครับคือต้องทำให้ชอบเสียนะครับถ้ามันยังเป็นอย่างนี้มันก็จะมีปัญหาครับเกรงนะครับว่าเรื่องนี้ฝ่ายค้านจะขยายผลและนำไปร้องผมไม่ได้นึกไปตรงนั้นครับผมคิดผมทำหน้าที่อะไรตรงนั้นเองส่วนใครจะนำเรื่องนี้ไปเป็นประโยชน์ก็ไม่รู้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องว่ากันแต่ผมคิดออกแล้วมันมีสองสามทางที่จะทำได้ครับเป็นทางออกที่ทำให้เรื่องนี้ไม่ผิดใช่ครับใช่มีผมส่วนตัวผมนะครับในทางกฎหมายผมคิดว่าทำได้แต่พรรคภูมิใจไทยต้องให้ความร่วมมือยังไงอย่าจะพูดยาวไปประเด็นนี้ครับผมมีหลักฐานชัดเฉพาะคุณฉลองแต่ว่าถ้ามีหลักฐานคนอื่นชัดผมก็จะตรวจสอบอีกแต่ว่าของคุณฉลองมันชัดมากครับผมไม่ได้มีอะไรเป็นส่วนตัวเขาแต่มันชัดนะครับมันมีเส้นทางการเดินทางมันมี Facebook ของอบต.ที่บอกว่า930ก็ไปเป็นประธานนะครับมันมีหลักฐานการเดินทางกลับของเขาว่าวันนั้นเขาไม่ได้เดินทางกลับเขาเดินกลับวันรุ่งขึ้นครับ